ือมาอีกไหมตามใจตามใจขอบคุณค่ะอยู่เยอรมันค่ะอยู่เยอรมันแต่นี่กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วที่บ้านเล่าให้ฟังว่ามีเท้าบวมเท้าบวมมาจากชลบุรีค่ะชลบุรีมาจากเยอรมันใช่จริงๆแล้วอยู่เยอรมันแล้วพอดีมาเยี่ยมบ้านชลบุรีแล้วน้องเล่าให้ฟังจากเยอรมันมาชลบุรีค่ะแล้วน้องเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าลุงหงอกคือคนบ้าเปล่าบอกว่าคุณลุงหงอกอ่ะรักษาได้รักษาอะไรเนาะก็แบบว่าเจ็บปวดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรอฟังรักษาได้หยุดคำว่าคำว่ารักษาช่วยได้หยุดคำว่ารักษาก่อนคิดก่อนคิดก่อนหยุดคำว่าภาษาช่วยได้ดีขึ้นคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บมันเอาไว้มันปวดมันดีไหมทำไม่หายฟังอย่านำฮะตามผมภาษาผมมันจะมีภาษานำให้อยู่ถามว่ามันเจ็บปวดมันเจ็บปวดเนาะมันบวมแล้วว่าไปถามว่ามันดีไหมไม่ดีไม่ดีจะรักษามันไว้ทำไมเนี่ยคิดได้ไหมครับได้ของไม่ดีอยู่ในตัวเราเองเนี่ยจะรักษาไว้ทำไมล่ะเพราะคำว่ารักษามันแปลว่ามันหมายความว่าเก็บเอาไว้หนีไปว่าห่อเอาไว้ห่วงเอาไว้ภาษามันเป็นอย่างนั้นคำว่ารักษานั้นต่อไปอย่าไปใช้คำว่ารักษาของไม่ดีอ่ะเข้าใจนะครับถ้าไม่ใช้คำว่ารักษาเนี่ยจะใช้คำอะไรท่านทำให้หายทำให้มันหายเนาะทำให้หายจบทำให้หายโดยวิธีอะไรน้องสาวก็พูดเรื่องอะไรบ้างทางนั้นก็อย่างเช่นถ้าปวดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าน้องสาวเคยมาที่นี่ไหมเคยเลยมากับเพื่อนกี่ครั้งน้องสาวที่เข้ามาที่นี่รู้สึกว่าจะ1ครั้งมั้งค่ะเข้ามาครั้งเดียวก็ได้รับผลเลยงั้นเหรอค่ะแล้วมาเล่าต่อให้พี่สาวฟังต่อแต่เขาบอกว่าน้องก็บอกว่ามีต้องไปดูตามอะไรอ่ะเทปวิดีโอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยถามว่าได้ดูหรือยังครับได้ดูนิดนึงยังไม่ได้ดูมากมายก็รู้ว่าลุงหมออยู่ในจอเนาะค่ะพอเห็นแล้วมันน่าตบไหมเวลาพูดจาลุงหมอไม่นะเลยก็เราก็เข้าใจอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนเข้าใจแล้วฟังปุ๊บเนี่ยหนึ่งอยากจะตบปากจังเลยไม่รู้พูดเรื่องอะไรไม่อ่ะสองเฮ้ยเงี้ยเหรอสามอยากกระโดดกอดจังความรู้สึกที่มันออกมาครั้งแรกคืออะไรหนึ่งสองสามเมื่อกี้อยากตบอยากว่าไปฟังไปนิดเดียวเท่าที่ติดตามนะคะนิดนึงยังไม่ได้นี่เท่าไหร่ยังไม่ได้มีเวลาดูเยอะแต่ว่าเผอิญว่าน้องบอกว่าลองไปดูแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาแต่ว่าเวลาฟังก็ยังไม่ได้ฉายไม่ได้มันน่าตบมันน่าเตะมันน่าก็ไว้บนนั้นนะโอเคเข้าใจรู้แต่ว่าอยากหายอย่างเดียวใช่ถึงมุ่งตรงมาเลยเดินทางมาตั้งแต่เช้ามาที่นี่เลยใช่ไหมไม่ค่ะก็ไปมาจากกระบี่วันนี้ไปจากกระบี่มาจากกระบี่ทีนี้กระบี่เนี่ยมาจากกระบี่ค่ะเพราะว่าไปเที่ยวกระบี่กับเพื่อนเพิ่งจากกระบี่มาที่นี่เลยค่ะฟังพอดีฟังค่ะเดินไปเมื่อกี้เนี่ยมาจากกระบี่กับกระบี่เหมือนกันตอนเนี้ยอ้าวเหรอเนี่ยเขาจะกลับกระบี่เนี่ยขึ้นรถตรงนี้รถเขาจอดอยู่ข้างหน้าจะขับไปเองจากนี่กลับกระบี่เลยว่าโอ้เขาไม่ได้ดูโอเคนะบอกให้รู้ว่าคำว่ากระบี่นั่นเองนะครับอย่าไปเอามาจากกระบี่กับกระบี่นี่มาจากกระบี่เอ้ยวันนี้มีคนมาจากกระบี่ด้วยไม่ต้องนัดหมายกันมาที่นี่นะเอาแค่นั้นเองปิดไว้ทำไมตรงนี้ก็เขาบอกว่าให้ตอนนี้เป็นโรคติดต่อร้ายเราก็แบบว่าพยายามป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่ากลับไปเนี่ยคิดว่าโดนแน่ๆก็คือต้องกักตัวค่ะต้องโดนแน่นอนโดนแน่นอนรู้เลยใช่ไหมใช่ๆโดนแน่นอนเพื่อนบอกมาแล้วว่าต้องโดนแน่นอนครับผมเข้าใจก็พยายามดูแลตัวเองเอาฟังค่ะมันมีสองอย่างค่ะไอ้ที่ปิดเอาไว้เนี่ยหนึ่งไม่ออกสองอย่าเข้าอาจารย์น้ำสีของหนูไหนน้ำนี่ไงน้ำของหนูใช่ไหมคะลุยเลยเป็นยาเออเท
ทราดฝ่าเท้าได้ยิ่งดีที่ปิดเอาไว้หนึ่งกันของเข้ามาสองกันอย่านำฮะอย่านำมันจะมีคำถามมันจะเป็นคำถามย้อนไอ้ผมนำปูทางให้เสร็จแหละจะมีคำถามว่าจะเข้าใจไหมแล้วจะเข้าใจว่าไงที่ปิดเอาไว้หนึ่งป้องกันไม่ให้สิ่งที่ว่าเขาว่านั้นเข้ามาหาเราสองป้องกันมันอยู่ในเราไม่ให้ไปหาใครถามว่าหนึ่งหรือสองคิดว่าหนึ่งนะคิดว่าหนึ่งนะก็แปลว่าเรานี่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับเราไม่มีอะไรแน่นอนแปลว่าปลอดจากเชื้อที่เขาว่าใช่ไหมเพราะว่าเราป้องกันเขาเนาะตัวเราต้องแน่ใจว่าเราไม่มีเชื้อที่เขาว่าแน่ๆนี่คือความมั่นยังเรานะก็แค่นั้นเองป้องกันเขาแค่นะมาถึงบ้านลุงแล้วเนี่ยมีไหมเขาคำว่าเขาเนี่ยไม่มีอ่ะเออไม่มีปิดไว้ทำไมทั้งนั้นเชิญครับปิดไว้จากข้างนอกเพราะว่าฝุ่นเนี่ยเยอะจริงเออแต่เข้ามาในนี้จะเปิดแล้วแต่ก็ขออนุญาตนะคะไม่โกรธกันเนาะควันควันเห็นไหมรู้เหม็นกลิ่นควันโอเคเข้าใจควันเข้าใจเรื่องควันโอเคนะก็เลยไม่เอาออกนะพิสูจน์ควันบลีรุ่งออกไหมว่ามันไม่เหม็นไม่แต่มันแสบไงมันแสบตรงนี้พิสูจน์ไหมว่ามันไม่เหม็นไม่แสบหรือไม่พิสูจน์ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ด้วยก็ได้กลิ่นเอาละถึงได้กลิ่นนะฮะกลิ่นบุหรี่ลูกงอกมันจะคงไม่เหมือนใครบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยว่าคงจะไม่เหมือนใครคำว่าคงจะนี่ยังไม่ได้ทดสอบถ้าบอกว่าจะไม่เหมือนใครแล้วก็ต้องทดสอบแล้วผมยืนยันว่ากลิ่นบุหรี่ผมจะไม่เหมือนใครจะไม่เหมือนใครที่เคยเจอมาลองไหมไม่อยากลองเจอมาเยอะแล้วเนาะเจอจนเข็ดแล้วเจอจนไม่อยากจะเจออีกแล้วนะฟังกลัวใช่ไหมครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่อยากเจอเพราะกลัวค่ะฟังความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นปัญญานะนี่คือปัญญาแล้วนะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นมีทางเลือกทางเดียวที่จะสลายความกลัวคือต้องทำความเข้าใจเท่านั้นไม่มีทางเลือกนะไปบอกลูกสอนหลานต่อไปคำถามมีว่าใครล่ะจะเป็นคนที่นำให้เราเข้าใจกับสิ่งนั้นได้ดีอยู่ตรงนั้นใครล่ะในโลกนี้มีอยู่7-8 พันล้านคนหนึ่งนั้นคือใครล่ะที่จะเป็นคนที่ชี้แนะชี้นำให้เราเข้าใจกับสิ่งนั้นได้เมื่อเราไม่สามารถเข้าใจด้วยตัวเองได้มันต้องมีเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ามีครูอาจารย์ที่ผ่านๆมาหลายอย่างทุกอย่างมีครูหมดยกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะไม่มีครูยกเว้นพระพุทธเจ้าไม่มีครูครูคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามี2ชื่ออาราราบทกับอุทกราบทพอนึกออกไหมครับเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะลืมเลอะเคยฟังเนาะก็เคยฟังบ้างเคยฟังบ้างไม่เคยบ้างฟังก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่ามันฟังแบบในวัยนั้นยุคนั้นสมัยนั้นฟังอยากจะรู้ก็อยู่ใน YouTube ลุงหมอพูดไปเยอะเลยเยอะมากเลยเป็นหมื่นๆคลิปอยากจะรู้อยากจะฟังดังนั้นเยอะมากก็พระสุดที่มีมันเยอะมากน่ะถึงมารู้จักกันตรงนี้เพราะผมก็ไม่เคยไปโฆษณาประจำวันที่ไหนไม่เคยออกใบปลิวไม่เคยเชิญควันไม่เคยเชิญใครมาเชื่อมีแต่บอกว่าอย่าเชื่อนะ
งานผมบอกว่าอย่าเชื่อนะในจอนั่นเห็นสังเกตให้ดีอย่าเชื่ออย่าเชื่อเห็นไหมฮะทั้งที่บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อก็ยังมาห้ากันเองไปวันต้องมีอะไรดีกว่าความเชื่อมั้งหรือว่าดีกว่าสิ่งที่ไม่เชื่อนะมั้งมันคิดอย่างนั้นได้ครับเพราะนั่นที่ว่านั่นก็มันไม่ใช่เราเนาะคือเขาผมประกาศมาตลอดว่าอย่าเชื่อก็ยังมีเขาเหล่านั้นมาเขานั้นออกมาปุ๊บก็มาเล่าต่อกันไปที่นี่ตรงนี้จึงมาแปลว่ามาภายใต้เงื่อนไขของความไม่เชื่อนั่นเองดีแล้วที่ไม่เชื่อเพราะถ้าเชื่อปุ๊บมันโง่ทันทีไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่สงสัยดีมากสงสัยเนี่ยตามด้วยคำว่าใฝ่รู้ต่อทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ส่วนมากมนุษย์ 99% สงสัยมักจะนิ่งเฉยไม่เรียนรู้อันนั้นก็แปลว่าพัฒนาไม่ได้เป็นมนุษย์ที่พัฒนาไม่ได้สงสัยไม่ใฝ่รู้จะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาไม่ได้ถ้าใฝ่รู้เป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้แล้วก็เจริญงอกงามด้วยสำคัญนะบอกลูกบอกหลานต่อไปคำพูดนี้ถ้ากลัวมีทางเลือกเดียวต้องทำความเข้าใจท่านอื่นจะหายกลัวได้จำครับเป็นภาษาต้องสอนลูกหลานต่อไปครับห้ามสอนลูกหลานเรื่องกลัวกลัวนี่ห้ามเด็ดขาดถ้ามีนะไม่มีก็แล้วไปไม่มีก็บอกลูกหลานชาวบ้านเข้าไปก็แค่นั้นเองฮะหลักการง่ายๆการที่จะต่อกันระหว่างคนต่างวัยที่จะไปต่อมิฉะนั้นมันจะหยุดชะงักครับจบเนาะจบนะจบข้อสนทนาเนาะกลับมาถึงอย่างที่ตรงที่ว่าก็มีเยอะเนาะมีตั้ง PM 2.5 เคยเห็นมันไหมครับ PM ที่ว่าเนี่ยได้ยินแต่เขาว่าก็กลัวไปก่อนแล้วไม่ได้กลัวไปก่อนค่ะแต่คือรู้สึกได้ด้วยตัวเองเพราะว่าฝุ่นมันเยอะออกมานอกบ้านแป๊บเดียวเราก็จะแสบคออ๋อรู้สึกตรงนั้นเลยรู้สึกได้ คือเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่รู้สึกได้มองแล้วว่าวันนี้เปิดออกมาหน้าบ้านเรามันไม่ได้สว่างจ้าสดใสนะมันอึมครึมไปหมดเลยอึมครึมไปหมดค่ะแล้วสักพักนึงเราก็จะรู้สึกแสบคออืมครับไม่ใช่ว่าเขาว่าแล้วเราเอาเป็นว่า เป็น2 อย่างบวกกันแล้วกันค่ะเขาว่าได้ยินด้วยเนาะค่ะเข้าหูสู่ใจคิดค่ะถ้าวันไหนประกอบกับตื่นมาว่าเปิดหน้าต่างปุ๊บเห็นมันมัวเข้าตาสู่ใจคิดเหมือนกัน2แรงบวกเลยนะโอเคนะอันที่3ก็คือทำให้ร่างกายเรารู้สึกระคายเคืองแล้วก็เชื่อมั่นว่าเออมันเกิดจากไอ้ PM ที่เขาว่าเกิดจากฝุ่นเยอะแน่ๆถ้าให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยโห 90% อัพเลยล่ะใช่นะครับพยายามคิดอย่างเนี้ยวิธีคิดพวกเนี้ยมันจะเป็นการคิดที่ดีผมจะนำพาความคิดของคนผมเป็นคนที่เกิดมาเพื่อนำพาความคิดของคนผมจะรู้ตัวเองง่ายๆเกิดมาสอนนั่นแหละครับโอเคนะง่ายๆสุดเกิดมาสอนครับเขาเรียกว่าอะไรครับเซนใช่ไหมเป็นคนดีอะไรเซนหรอไม่รู้ไปรู้ไปเห็นอะไรก็อยากจะบอกต่อๆกันผมพี่นะว่ามันดีก็เลยอยากจะบอกสอนทุกคนแหละครับเพราะว่าถ้าคนไหนรับได้ก็ดีไปคนไหนรับไม่ได้ก็จะแอนตี้มาแอนตี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกผมจะรู้แอนตี้เพราะว่าเราปรารถนาดีไม่ได้มุ่งร้ายที่จะเอาอะไรจากใครไม่แอนตี้แต่ว่าเป็นคนสงสัยครับงานดีมากคิดว่าสงสัยเป็นเรื่องสงสัยใฝ่รู้เอาละเอาเรื่องตัวอะไรมาเป็นตัวตั้งตอนนี้นะเอาละที่บอกว่ามันบวมเจ็บมันปวดมีเจ็บปวดไหมครับมีค่ะมันจะหนักหนักเดี๋ยวนี้หนักไหมอย่างเดินมาเมื่อกี้นี่หนักไหมครับคิดว่าไม่เท่าไหร่นะโอเคยังมีอยู่นะ 100% นี่มันหนักประมาณ 15% 20% ประมาณนั้นเนาะเมื่อก่อนจะเยอะ50เกิน50ไหมครับ
ขึ้นไปเป็นเพราะว่ามันชินหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยรู้สึกเบาๆเลยงั้นก็ใช้คำว่า before นะฮะก่อนที่มาแตะก่อนที่จะมาถึงผมก็เดินมาแล้วเนาะก่อนที่จะพูดคุยอะไรต่างก็ต้องรู้เองความรู้สึกตรงนั้นต้องรู้เองแต่เวลามาคุยกันเรียบร้อยแล้วรู้เข้าใจตามอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ขนาดนี้แล้วต่อไปก็เป็นแอคชั่นที่จะต้องสัมผัสตัวคือระหว่างเห็นนะเข้าใจนะตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าถามว่ามีอะไรที่หนักให้อยากให้ผมช่วยก่อนศีรษะถึงเท้าจริงๆเคยช่วงนี้มันก็หนักๆแต่มันก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะช่วงนี้พูดถึงนะไม่ค่อยแปลว่าดีแล้วเนาะดีแล้วนะแต่ว่าดีอาจจะไม่ใช่นักแต่ก็ไม่หนักหนาโอเคไม่มีหายใจไม่ค่อยอิ่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะรู้สึกหายใจบางทีเนาะตอนนี้อยากจะเช็คไหมอยากจะรีเช็คไหมว่ามันจะหายใจได้ดีกว่าเดิมไหมหรือมันจะโปร่งเบากว่าเดิมไหมอยากไหมอยากเนาะถ้าอยากดูสองมือเปล่าว่ามันจะเกิดผลไหมของผมสองมือเปล่าของผมนี่แหละโอเคนะว่ามันจะเกิดผลไหมหนึ่งเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งไม่เกิน5นาทีต่อไปนี้โอเคนะถอนแว่นก่อนเลยครับแล้วนั่งสบายเก็บต่อไปนี้สองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจเราแชร์ความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วนะลุงออกเพียรยี่สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจความเข้าใจเราผ่านไปแล้วต่อไปสองมือเปล่าต่อไปก็ไม่ด้วยฟิลลิ่งทีนี้เบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งครับสังเกตเอาเองครับหายใจเองครับข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกโอเคนี่คือข้อตกลงทำตัวเป็นน้ำแล้วยิ่งดีครับเพราะว่ามันเรื่องของความรู้สึกล้นล้วนครับโทษครับตอบคำถามหลังมือเจ็บไหมครับเจ็บค่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ต้องแต่เจ็บครับมันจะมีคำถามต่อเช่นทนได้ไหมเห็นไหมจะมีคำถามต่อจะมีคำถามต่อขนาดนี้พอไหมพอเพิ่มได้ไหมครับได้เอาแค่นี้ก็พอเห็นไหมถึงแม้จะตัวจะบอกก็ได้เขาก็ไม่ฝืนเพราะผมจะรู้จังหวะคนหายใจเองนะโยมนะคนอื่นหายใจแทนไม่ได้นะทีนี้ต้องช่วยตัวเองเมื่อกี้ผมใช้คำว่ามันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งคำว่าหายใจโล่งไม่ต้องหายใจเองจึงจะรู้สึกแค่นะครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวไหมไหวไหมเกือบจะไม่ไหวแล้วค่ะแค่นี้พอต่อไปมันก็ไม่เพิ่มแล้วมีแต่ลดลงนี่แหละครับนะอย่าลืมหายใจนะอึ๊บโทษครับพิงเต็มร้อยหายใจปกติเองพุทธโทษครับอึ๊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 บไหวไหมครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บและนั่งให้ตรงหายใจได้ยาวขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบผมยังไม่ต้องถามกลับนะครับต้องรู้เองโทษปึ๊บไหวไหมครับโอเคแค่นี้พอเนาะน่าจะพอใช่ผมจะดูกล้ามเนื้อด้วยครับเวลาผมกดผมจะคำนึงถึงกล้ามเนื้อของผู้คนด้วยโทษครับดูเมื่อกี้ผมบอกจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งนะอย่าลืมว่าจริงไหมมันจะมีตัวแถมด้วยไม่บอกตัวแถมเนี่ยจะบอกให้ก็ได้โทษครับปึ๊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 บอย่าลืมหายใจ
รงว่าจะลืมหายใจมันจะโล่งสุดขั้วเลยหายใจเต็มปอดเต็มช่วงพลังงานบริสุทธิ์ประหลาดมากโทษครับโยกแยกตัวเหมือนทำตัวเป็นน้ำเร็วข้อตกลงเราเจ็บขอให้บอกโทษครับโทษแอปแอปบินหลาเลยตอนนี้เป็นนกเลยถามว่าไม่เกิน5นาทีมั้งเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับเบา3คำเมื่อกี้เนี่ยเบาค่ะ3คำเมื่อกี้จำได้ไหมเบาอะไรบ้างครับเบาหัวหายใจสะดวกมันโล่งแปลว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งก็พยายามให้จำสามคำแต่ต้นด้วยถามว่ามันตรงไหมตรงนะเอาแถมตาสว่างกว่าเดิมไหมครับนี่คือของแถมนั่นแหละคือนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เรื่องนี้มันสัมผัสได้โดยตรงมันหมดยุคยาหมดยุคยาหมดยุคยากินยาฉีดยาทามันไปถึงยุคพลังงานแล้วนี่คือพลังงานรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากครับมีทุกคนแล้วฮะพลังงานมีทุกคนมีทุกคนเขียดจนาน้อยก็มีประสิวะซอยมีหมดเอามาใช้ได้ไหมท่านต่างหากผมพูดมาใช้ได้เต็ม 100% อันนี้คือพลังงานธรรมชาติเกินกว่าธรรมชาติต้องเกินกว่าธรรมชาติจะบอกว่าอยู่ในธรรมชาติและหรือเกินกว่าธรรมชาติด้วยจะบอกว่าเป็นพลังงานธรรมชาตินี่มันพอได้นะมันพอเข้าใจได้แค่พอเข้าใจได้แต่เวลาเข้าใจโดยแจ้งแล้วมันอยู่ในธรรมชาติและเกินกว่าธรรมชาติเข้าใจอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เพราะมันเป็นเข้าถึงในตรงนั้นเข้าถึงแล้วยังเอามาใช้ได้รู้เข้าใจยังไม่พอต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะมาใช้ได้มันยากมากถึงแม้ว่าจะยากที่มันผ่านมาเนาะบัดนี้มีคนเอามาใช้ได้แล้วคือลุงหงอกนั่นสิมาถึงนาทีนี้ลุงหงอกก็มาใช้ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้กลับมาว่าดีหรือไม่ดีมันต้องถามผู้ที่รับไม่ต้องบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อทีนี้ครับมันดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่แล้วตอนนี้มันจะเลยคำว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วตอนนี้จะเลยพยายามให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดลุงหงอกบอกว่าอย่าเชื่อมันจะก้าวข้ามความเชื่อเป็นใช่หรือว่าดีกับไม่ดีแล้วโอเคไหมครับนี่แหละคือปัญญารู้ได้โดยปัญญาคือด้วยวิธีนี้นาทีนี้ 7,000 8,000 ล้านคนจะไม่มีสิทธิ์รู้กันเลยมีคุณกับผมท่านจะรู้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยครับคนอื่นเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเพราะนั้นคำว่าเราเนี่ยก็อยู่แค่ตรงนี้สองคนข้างๆยังไม่ใช่ด้วยนะ คำว่าเราเนี่ยเห็นไหมฮะต้องได้สัมผัสถูกต้องครับต้องสัมผัสถึงจะรู้เมื่อกี้ก็จะอย่างจากควันเมื่อกี้เนี่ยลองไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ลองก็กลัวไปเงี้ยกลัวตลอดชีวิตอย่างที่ไม่เป็นไรอย่าเติมมันเหม็นไงคะแล้วเข้าใจไม่เป็นไรยังไงก็กลิ่นมันห้องน้ำเหม็นกว่าแน่ๆอยู่แล้วแต่มันคนละกลิ่นเนาะ
หนูตายจิ้งจกตายมันเหม็นกว่านี่นะแต่มันคนละกลิ่นหนูตายกลิ่นหนูตายผมว่าหนูมันตายเนาะกลิ่นเนี่ยผมยังไม่ผมว่ายังมีเชื้อโรคมากกว่าควันนะแต่ว่าหนูเชื้อโรคนะถ้าผมที่ใช้เองนะควันออกจากผมจะไม่เป็นไรเพราะอะไรผมกรองให้เรียบร้อยแล้วบอกให้ทราบว่าผมบอกว่ามันจะไม่เหม็นเหมือนชาวโลกเขาถึงจะเหม็น 100% เนี่ยของเขาจะเหม็น 99% หรือ 100% ก็ได้ของผมจะมีเหม็นอยู่ประมาณ 15% ไม่เกิน 20% แน่นอนถ้าบุตรก็ไม่เหม็นนอนได้รับการกรองหมดละไม่เป็นพิษกับใครนอกจากไม่มีพิษเป็นประโยชน์ได้นะควันบุหรี่ผมจะไม่ทราบเลยนอกจากไม่เป็นพิษใครยังเป็นประโยชน์ด้วยนะอย่าเลยอย่าเอาสิ่งที่เขาโลกเขารังเกียจมาใช้เลยเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าโลกเขาปั้นมาให้รังเกียจไงใช่ไหมครับเขาปั้นกันมามากมานานแล้วจนกระทั่งมันจารึกเข้าไปในเป็นเรื่องของค่านิยมอะไรถามว่าไม่สูบดีไหมดีมันไม่เปลืองไงใช่ไหมครับของผมไม่ใช่ร่างกายผมจะไม่เหมือนใครตัวเนี้ยเห็นไหมครับร่างกายผมยังเหมือนใครถ้าผมบอกว่าผมนำสิ่งนั้นมาเป็นเชื้อเพลิงผมสรุปได้ไหมเหมือนเป็นยาอะไรอย่างนี้หรอครับครับนี่เป็นความคิดของผมเนาะมันมีประโยชน์เพราะผมเอามันมาเป็นเชื้อเพลิงผมให้ผมมีพลังตัวนี้ช่วยคุณนั่นเองเขาเรียกกำยานหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับก็คงไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่กำยานแต่กำยานถามว่ากลิ่นกำยานกับกลิ่นบุหรี่เนี่ยฮะถามว่าถ้าผมไปอยู่ในโดงกำยานผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันกลิ่นมันก็ไม่ใช่กลิ่นถ้าไปอยู่ในโดงบุหรี่ที่คนสูบผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมแต่ผมสูบเองมันก็ไม่น่าจะเหมือนกับเราเข้าห้องน้ำเราเองนะเราเหม็นเองแล้วก็โอเคนะถ้ากลิ่นคนอื่นไม่ได้นะฉันนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้ากลิ่นคนอื่นไม่ใช่แค่นะยิ่งกลิ่นคนที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยสังเกตนะยิ่งคนที่เป็นเพศแม่เนี่ยยิ่งต้องเซนซิทีฟมากเรื่องนี้ผมว่านะเนาะเพศแม่จะรู้สึกไหวเรื่องพวกนี้ไอ้เพศพ่อมันยังรู้สึกช้าผมแต่ผมเป็นคนที่รู้สึกไหวมากกว่าด้วยเพราะผมมีน่าจะอย่างนั้นครับครับเพราะร่างกายผมจะแอบสอบอะไรอย่างนี้ไวครับมันรับเร็วแล้วก็ถ่ายเทครับความไม่เหมือนใครของร่างกายเป็นอะไรที่พิเศษไม่เหมือนใครได้สิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่สมควรที่จะรู้เพราะว่ามันเรื่องตัวเราทั้งสิ้นรู้แล้วมันสามารถรักษาตัวเองได้นะเอาล่ะกลับมายังตรงที่มีปัญหาปัญหาที่ว่านั้นมันคืออะไรโทษครับก็จะมีหัวเข่าตรงนี้ด้วยที่จะแบบเอาล่ะเสร็จจากผมเนี่ยจะเดินเลยทีนี้ฮะโหสังเกตเวลาผมจับทีมือผมจะไม่เหมือนใครผมบอกใช่ผมจะไม่เหมือนใครว่ามือผมนี่แบบมือเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันแน่นอนแน่นอนครับเพราะมันนั่งในจุดเดียวกันไม่ได้โอเคไหมครับมนุษย์จะคิดว่าเหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันได้ทุกมิติไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ทุกเรื่องห้ามบอกว่าเหมือนกันไม่ได้ขาดเพราะถ้าหากว่าเข้าสู่รายละเอียดแล้วไม่เหมือนกันแน่อธิบายได้สองประโยคเลยนะหนึ่งหงอกเหมือนกันผมบอกไม่ใช่จำนวนหงอกก็ไม่เท่ากันแล้วความยาวของเส้นหงอกก็ไม่เท่ากันแล้วแค่นี้ก็จบแล้วความไม่เหมือนกันมันก็ต้องไม่ต้องเรื่องอื่นอีกแหละเรื่องอื่นยิ่งหนักยิ่งความคิดยิ่งไม่เหมือนกันคิดไหมแน่นอนครับยิ่งจิตน่าเชื่อว่ามือลุงเขาจะแบบมีแรงอ่ะครับเจ็บเนี่ยเจ็บแต่ก็โอเคเจ็บจะสบายครับเจ็บจะสบายเวลาผมปล่อยจะสบาย
อยู่แต่มันสบายอาจจะแบบไขข้อเสื่อมแล้วหรือเปล่าคุณผมไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเหรอคะภาษาหมอหมดที่พูดเมื่อกี้นี้ผมไม่ใช่หมอผมไม่เอาภาษาเข้ามาใช้อยู่แล้วข้างนี้จะเจ็บเยอะจะแบบเวลายกเข่าก็จะเจ็บเยอะเสียจากผมแล้วมันจะเดินได้คล่องผมดูแค่นี้เองเสียจากผมไปจะเดินได้คล่องผมรู้อยู่แค่นี้ผมไม่สนใจหรอกปวดหายจริงจริงสิก็จะเบาอ่ะอะไรที่มันมัวๆมันก็เหมือนจะคลาขึ้นอ่ะมันก็กระจ่างก็อะไรเงี้ยบอกว่าบอกไม่เป็นอะไรเป็นมันไม่รู้สึกใช่รู้ไว้แล้วอย่างนี้กลับไปแล้วจะทำยังไงกับตัวเองถ้าถามตัวนี้กลับขึ้นมาจะทำไงใช่ไหมครับโอเคดีแล้วถามตรงนี้นึกว่าจะถามว่าจะมันจะเป็นอีกไหมนะไม่นะไม่ถามตรงนั้นนะคือไม่ถามตรงนั้นนะไม่ถามเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเป็นขึ้นมาอีกแต่ว่าเราจะทำยังไงโอเคแน่ใจนะฟังใหม่เอาละผมเป็นคนที่เนียนมากภาษาดูภาษาหนึ่งคำเนี่ยถ้าผมสงสัยอยู่ผมไม่ให้หลุดหรอกเพราะว่ามันสื่อความเข้าใจมันจะเนียนเรื่องภาษาผมไม่ได้ไปฟังภาษาใครลอยๆนะโอเคนะความหมายก็คือจะที่นี่เป็นจะเป็นอีกไหมนั่นเองใช่ไหมครับใช่นะความหมายคือตรงนั้นเองใช่เนาะใช่เนาะผมถามกลับเอาคืนไม่ได้ไหมดูภาษาเอาคืนไม่ได้เอาคืนแล้วบอกนะหรือจะเอาทิ้งไว้ที่นี่เอาทิ้งไว้นี่นี่ปัญญานะใช่ไหมนี่คือภาษาผมนะรู้เดาปัญญานะผมเอาทิ้งไว้ที่นี่ให้คุณลุงดูแลง่ายเนาะครับมันดีแล้วกลับคืนแล้วจะเป็นอีกไหมแล้วจะทำไงต่อจะปฏิบัติตัวยังไงแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันไม่ยากหรอกไม่เคยยากเพราะไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ทานไม่ได้ฉีดเลยแต่ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเข้าใจกันคำต่อคำไหมรู้สึกทุกครั้งที่สัมผัสไหมตรงนี้ต่างหากที่มันสำคัญตรงนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดแล้วสองข้างนี่ต่างกันไหมคะเวลาคุณลุงบีบนวดของผมเองผมจะไม่คำนึงถึงว่าความแตกต่างผมถามแล้วถ้าถามแล้วรอคำตอบผมจะเป็นคนที่เข้าใจง่ายครับมันเข้าใจง่ายมากนะครับถามว่ามันจะต่างกันไหมถ้าถามผมนะเจ้าตัวที่เดินมาบอกว่าเออมันหนักขวาใช้มันไม่หนักใช่ผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้มันเท่ากันบาลานซ์เท่ากันโอเคนะเห็นไหมมีวิธีทำให้มันเท่ากันไม่ได้ตอบว่ามันจะเบาหรือหนักไหมเห็นไหมก็สังเกตทีนี้ก็หลังจากนี้ค่อยเดินมันจะเท่ากันไหมเดินสะดวกขึ้นไหมเป๋ไหมการทรงตัวดีไหมต้องไปรูปแบบไหนเจ็บไหมเนี่ยตั้งแต่โคนขานู่นหัวเข่าข้อเท้ามีไหมครับตรงไหนคือตรงไหนด้านนี้จะเจ็บเยอะจริงๆแล้วอะตอนนี้นะเดี๋ยวนี้นะตอนนี้เหรอคะอย่าเอาอดีตมาพูดไม่จบนะเอาเดี๋ยวนี้ครับเอาเจ็บอยู่นะโอเคนะเอาใหม่ตั้งแต่โคนขาหัวเข่าข้อเท้าและอย่างอื่นโอเคนะครับเจ็บไหมไม่เท่าไหร่โอเคพอครับแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วถามว่าโคนขาหัวเข่าข้อเท้าและแถวๆนี้มีไหมเจ็บตรงไหนตอบไม่เจ็บแล้วตอนนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บนะโอเคนั่นเองครับต
พยายามอย่าต้านคืออย่าสู้นั่นเองทำตัวเป็นน้ำยิ่งดีอย่าลืมหายใจครับเพราะพลังนี้มันจะไปได้ด้วยระบบหายใจด้วยครับลืมหายใจเลยอ่ะลืมหายใจจริงๆเพราะสนใจเขาไงใช่แต่นี้ไม่ต้องมาสนใจมากตัวหายใจสำคัญเพราะว่าเราจะอยู่ได้ชีวิตจะเดินต่อได้ด้วยลมหายใจหัวใจกับปอดเท่านั้นชีวิตจะเดินต่อได้มีสองอย่างหัวใจกับปอดก็ต้องสามัคคีกันอย่างเงินมันก็จะดีไปหมดต้องทราบไว้อันนี้มันเป็นปลายเหตุเป็นปลายเหตุเท่านั้นคนไอ้ที่มันบอกเหตุแล้วคือต้นมันเป็นปลายเหตุซึ่งเราคิดว่าเป็นต้นเหตุของผมมันเป็นปลายทางว่าไงต้นเหตุอยู่นู่นหัวใจกับปอดคือต้นเหตุบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะเกี่ยวอะไรทั้งนั้นเกี่ยวก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นพอเวลาไปรักษาอยู่นี่ก็ปรักษาที่ปลายเหตุไงมันปวดนี่ใช่ไหมฉีดยาปุ๊บหายปวดทันทีทุกวันง่ายจะตายไปคิดว่าไม่หายหรอกเคยฉีดไหมไม่เคยอ๋อคิดว่าไม่หายเนาะคิดว่าไม่หายก็อยู่คุมอย่างที่คุณลุงบอกแหละครับครับเอาละเมื่อถ้าไปฉีดยาไม่หายแล้วตรงนี้ไม่ได้ฉีดกันนี่จะหายไหมนะครับโอเคปึ๊บมันจะเบาสังเกตเนี่ยมันกี่จุดที่ผมทำเนี่ยนี่ก็ใช่นะอยู่ไว้นี่นี่ก็ใช่นะนี่ก็ใช่นี่นะโทษโทษนี่ถามว่าเบาบอกไหมโทษเบาหวงแหวงไหมลองเดินสิครับเบาค่ะสองข้างเท่ากันไหมเบาหวงแหวงภาษาผมเนี่ยเบาหวงแหวงไม่ใช่เบาทำไมมันเบาหวงแหวงเบาบูบ้าเบาแบบมั่นคงเดินเหินพวกเบาค่ะเราเปรียบเทียบจาก before แปลว่าก่อนหน้านี้กับเดี๋ยวนี้คนละเรื่องคนละเวอร์ชันนึกซึ่งว่าเปลี่ยนซิมใหม่ก็ได้กลับบ้านถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เปลี่ยนซิมใหม่ก็ได้กันหรือเขาเรียกก็เรียกเปลี่ยนซิมใหม่ล้างเครื่องล้างเครื่องใหม่ก็ได้เครื่องเลยเหรอล้างเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนประมาณนั้นเบาค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแน่นอนนะฮะพอเริ่มดีจะดีขึ้นแล้วก็ไปฟังที่น้องเขาแนะนำใน YouTube แล้วก็ปฏิบัติตามบอกน้องสาวก็บอกอย่างนั้นครับมันได้หมดฮะเพราะว่าเรามีทำงานแบบมีคณะทำงานโอ้ยกว่าเขาจะถ่ายทอดรับถ่ายทอดจากผมไปได้ใช้เวลา20กว่าปีเนี่ยดูไปไม่ใช่น้อยนะเนี่ยกว่าจะรู้เคล็ดอยากจะรู้นู่นนี่นั่นแต่เขาก็เป็นคนที่สังเกตเก่งครับก็เป็นความพิเศษของเขาเหมือนกันมันก็ต้องเป็นแบบว่ามันเส้นสายมันยืดมันตึงมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทางฝ่ายผมบอกว่าเป็นเรื่องราวของการที่พูดมันไม่ผิดหรอกที่ว่าเมื่อกี้พูดมาแหละมันก็ถูกมันนั่นแหละสำหรับผมพูดมาแล้วก็ถูกมานั้นเหมือนกับกิเลสใช่ไหมกิเลสตัณหาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องเข้าใจยากนะแต่ก็มันพูดมาแล้วก็ถูกใช่ไหมผมไม่ส่วนมากผมจะไม่พูดผมบอกว่าอะไรที่มันปกติกับไม่ปกติบอกสิ่งที่ไม่ปกติมาแล้วอยากทำให้มันเป็นปกติมาสองคำนั่นเองไม่พูดถึงโรคนั้นโรคนี้ไม่เอาครับ
เอาอาการเป็นตัวตั้งอาการปวดหัวอาการตัวร้อนตัวร้อนนั่นคืออาการเขาก็ว่าเป็นไข้นู่นนี่นั่นสารพัดเบาจริงนะตรงเนี้ยปกติกดแล้วจะเจ็บมันจะเจ็บแบบข้างเดียวนะแล้วก็รู้สึกเฉยๆเลยเพียงแต่ว่าเราเห็นเราอาจจะเห็นความบวมอยู่แต่มันครับครับมันคาใจเพราะมันเป็นมานานตั้ง2 3เดือนใช่มั้ยฮะนานค่ะมันก็เลยตายเป็นมันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเราเดิมๆแล้วเข้าไปอยู่ในความรู้สึกใช่เขาเรียกว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกที่เขาว่าน่ะเนี่ยตอนนี้หายอ่ะเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าบวมเท่านั้นเองครับไม่บวมหรอกถ้าดูตามนี้เดินก็เบาอันนี้ก็หมายความว่าเสร็จแล้วเหรอคะอันนี้คิดว่าเสร็จไหมคิดว่าเสร็จอ่ะเรียบร้อยอ่ะอยากได้ของแถมไหมทั้งนั้นนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนโลภโทษครับนั่งให้สบายเอาสัก5กิโลดีไหมรถโอ้ยาถ้าได้ก็ดีเพราะน้ำหนักขึ้นอ่ะใช่ไหมถ้าได้ก็ดีใช่มันไม่ได้กินทาสีเนี่ยมาได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้คุณลุงรู้ใจเราอ่ะใช่ไหมดูมันจะหายที่แน่คือมันหายอึดอัดแน่นอนเดี๋ยวนี้ด้วยที่มันมีวาระภาวะอึดอัดมันจะโปร่งเลยแหละครับเข่าผมนี่ไม่ได้นะกดครับถอนตัวตามธรรมดาไอ้พวกมีปัญหาทุกเดือนไม่เขื่อนพังปวดด้วยรับรองเลยไม่มีเลยครับแค่นี้ก็โอ้โหแต่ไปขึ้นเครื่องบินไม่หนักเลยแล้วครับพลังเครื่องบินนี่ทำให้เครื่องบินเบาใช่ครับใช่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 คุณลุงอะไรหลุดเนี่ยสำนวนผมเนี่ยแน่นอนเขาติดที่เธอไว้จินตนาสำนวนผมแน่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังฟังนั้นน่าเกลียดไหมไม่ค่ะไม่ค่ะฟังแล้วรู้เลยว่าต้องหมายถึงตรงนี้ครับครับผมคิดภาษาให้เรียบว่าใครฟังก็ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าหากว่าเพศพ่อก็ฟังฟังก่อนเพศพ่อผมเป็นเพศพ่อเนาะได้ยินว่าโอ้ประจำเดือนเนี่ยเขาจะรังเกียจทันทีทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังมันก็รู้แค่ความหมายทั้งนั้นผู้ชายไม่รู้หรอกนี่คือผมเลือกใช้ภาษาผมจะเป็นคนที่เนียนเรื่องการใช้ภาษาเนาะถ้ามีปัญหาสมมติว่าทุกเดือนเมื่อเกินพังปวดมากสมมติว่าเป็นเวลา3ปีมาแล้วครั้งเดียวเนี่ยรับประกันได้เลยเจอแบบนี้ครั้งเดียวถ้าเป็น5ปีมาขอ2ครั้งถ้า10ปีมากกว่า 2-3 ครั้งแค่นี้ช่วยคนมาเยอะแล้วเพศแม่ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเมื่อทุกเดือนเมื่อเขื่อนจะพังมีคนมาเล่าให้ฟังเขาว่าตั้งแต่เขาแตกเนื้อสาวอายุ17ปีเมื่อยุคนู้น17ปีเพิ่งแตกเนื้อสาวยุคนี้12 13แตกแล้วเข้าใจนะต่างกันต่างที่อาหารเนาะคนนั้น17ปีจนกระทั่งอายุเขาถึง45ปีทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอ้โหถึงขนาดเล่าให้ฟังว่าขึ้นรถเมล์เครื่องมันติดเนาะรถเมล์เหยียบพื้นไม่ได้เลยสะเทือนหมดขึ้นรถเมล์ไปกลับทำงานเนี่ยต้องโหนนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้ต้องยืนโหนไม่พอต้องให้ขาลอยให้ส้นลอยเหลือแค่ปลายเท้าหน่อยเดียวถึงขนาดนั้นถ้าบอกว่าช่วงเวลามันเป็น
ก่อนที่เขาจะมาจริงๆเนี่ยประมาณสัก 4-5 วันหนักมากทั่วๆไปแค่วัน2วันก็จบแล้วเนาะอันนั้น 4-5 วันจากอายุ17ถึงอายุ45ลองคิดดูมันขนาดไหนถึงขั้นรถเมย์เนี่ยฮะจนกระทั่งลงรถเมย์ไปนั่งที่ป้ายประมาณสัก 3-4 นาทีจึงจะประคองตัวต่อรถคันต่อไปเลิกงาน 4:00 น 5:00 นเย็นถ้าปกติเนาะทุ่มหนึ่งก็ถึงบ้านแล้วถ้าไม่ปกติที่ว่าเนี่ยโอ้โห 3:00 นอัพจึงจะถึงบ้านนั่นคือเพศแม่ที่ผมรู้เพราะว่าเขามาเล่าให้ฟังมาเจอผมครั้งแรกผมบอกว่าขอสัก3ครั้งนะเพราะว่าเขาเล่าไม่ให้ฟังหมดสามครั้งต้องมาสัก3ครั้งครับไม่น้อยกว่า3ครั้งนะครับเพราะเขาเล่าให้ฟังหมดแล้วที่ว่าเมื่อกี้17ถึง45ปีนะครับผมบอกอ่ะงั้นก็ประมาณ3-5ครั้งนะแปลว่าไม่ต่ำกว่า3ครั้งเขาได้1ผ่านไปฟังปวดเหมือนกันแต่จาก100เหลือ60ครับจำนวนวันจาก 4-5 เหลือแค่4โอเคไหมครั้งที่2เดือนผ่านไปไงผมบอกว่าก่อนที่เขาจะมาประมาณสัก5วันให้มานะนั่นแหละก่อนที่เขาก็มาตามนัดครั้งที่2ผ่านไปเฮ้ยมันลดหัวไปเว้ยต่างกันแบบอย่างนี้เลยนะแต่ยังไม่หมดต่างกันเยอะปวดครั้งใดแต่ก่อนนั้นมันไม่ได้เลยอันนี้ยังทนได้ครั้งที่3ผ่านไปครั้งที่3ผ่านไปแปลว่าเดือนที่4ที่5แล้วนะมาถึงก็บอกโหนายแน่มากทันทีแปลว่าผมเอาอยู่แล้วเพศแม่เรื่องนี้อ้าวแล้วอย่างจินตนาเนี่ยต้องมากี่ครั้งอะคะเนี่ยถามคนที่รับถามคนกินอย่าถามคนปรุง ใช่ไหมฮะเอาสบายเนี้ยสบายตัวเป็นหลักเมื่อกี้เล่าเรื่องเคสเขื่อนพังให้ฟังเฉยๆไอ้เรื่องนี้มันไม่มีอะไรหรอกนี่มันเรื่องทิปจอย ใช่ไหมฮะโอ้ให้ฝากให้จิ๊บจ้อยจริงๆค่ะแต่ว่าเนี่ยเบาจริงๆนะดูสิปกติก็จะปวดด้านนี้จะปวดจะแบบไม่รู้เพราะอะไรมันจะปวดขยับนิดหรือว่าขั้นจะสรุปเลยก็คือนี่เลยคือศักยภาพของสมาธิจิตที่พัฒนาได้สามารถเอาพลังงานนี้มาใช้ได้ผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งๆที่เป็นพลังงานของคือเราแบบใช่ไหมครับผมก็ทำตัวอย่างเงี้ยสบายสบายนี่แหละดูไม่ออกเราไม่ใครดูออกครับยกเว้นสัมผัสกันรู้จักเข้ามาใกล้เข้ามาสื่อสารภาษาภาษากับปริยาจึงจะเริ่มเข้าใจในตัวผมใจก็ลองเอาไปพิจารณาต่อแค่นั้นเองใช่มั้ยมีเมื่อกี้เจอเขาผมแล้วยิ่งเบาหนักเลยเดินสิครับเนี่ยลองเดินสิครับเบาเยอะมากด้วยครับเจอเขาผมเยอะมากเลยเหมือนน้ำหนักตัวหายไปตั้งครึ่งเป็น5กิโลเลยครับจะรู้สึกถึงขนาดว่าน้ำหนักตัวหายไปเป็น5กิโลเลยจะรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับอายุขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วไงแต่ว่าอันนี้มันขอให้สรุปว่ามาถึงวันนี้มันมีมนุษย์พันนี้ที่สามารถเอาพลังงานมารักษากันได้แล้วมันมีแล้วแน่ๆมีแล้วแน่ๆปรากฏตัวปรากฏตัวให้มนุษย์โลกได้รู้แล้วแน่ๆนะดีแล้วที่สื่อสารตั้งแต่เยอรมันมาถึงที่นี่ได้ก็
ลงทุนมาเองหรือว่ามาเพื่อชัดเจนทำน้องได้ครับแสดงว่าจินตนาวันนี้ก็เรียบร้อยไปละอีกนิดหนึ่งนะคะครับครับถ้าอย่างนั้นโอเคถือว่าจบข่าวเนาะก็ลองคิดเปอร์เซ็นต์สิ before ก่อนที่เดินวันนี้กับตรงนี้ after แล้วเนี่ยมันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลอยากจะบอกว่าถ้าลดบวมเนี่ยจะบอกว่า 100% เลยนะเนี่ยถ้าหายบวมตอนเนี้ยนะพึ่งจริงนะเขาเบาตัวมากๆเลยถ้าหายบวมเนี่ยเขาจะบอกว่า 100% เลยคุณลุงถ้าหายบวมขออนุญาตนะคะมีบัตรไหมบัตรจินตนาเหรอคะครับจินตนาขออนุญาตอันนี้ใช่ไหมคะได้ได้ได้ถ้ามีบัตรไม่มีค่ะจะเขียนได้เขียนออกมาที่อยู่ตรงนี้ค่ะทึกเอาไว้หน่อยนึงเชิญตามสบายบอกตามตรงว่าผมประกาศหยุดที่นี่ตั้งแต่วันที่1มกราคมจะเปิดทีก็คือหลังวันที่18พฤษภาคม1มกราคมครับแล้วถ้าได้มานี่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยดีนะยังมีคนเปิดประตูให้ใช่ประตูไม่เปิดหมาอยู่ยังไม่กลัวเลยค่ะ เข้ามาเลยดีนะมีหมาตัวนั้นตัวเดียว เขาบอกว่าเจอ3ตัวเรียบ คิดว่าเป็นคนมีบุญมากกว่าใช่ใช ปิดตั้งแต่วันที่1มกราคม จะเปิดอีกทีตามประกาศเอาไว้ก็คือหลังจากวันที่18จะเพราะว่าวันที่18เป็นวันที่ลุงออกไม่เกิดเจอพิเศษพารับจ้างที่นี่จะเลี้ยงพระทุกปีอายุก็55เขียนในช่องสี่เหลี่ยมป่ะเนี่ยโทรศัพท์จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้อันนี้เราใส่ที่อยู่ก็ได้แต่ว่าเบอร์โทรศัพท์มันใช้ซิมอ่ะเดี๋ยวเอาเบอร์ของน้องได้ไหมคะเบอร์ของน้องวงเล็บไทยไว้ด้วยเบอร์ของตัวเองที่อย่างเยอรมันเผื่อเวลาจะได้ไปแถวนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้อายุก็ติดตรงนี้เพราะผู้คนฝั่งยุโรปก็ต้องการอยากจะให้เดินทางไปช่วยเขามีอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนะช่วยง่ายเพศหญิงสัญชาติไทยผมเป็นคนที่ช่วยคนง่ายพวกนี้ดีจังเลยอ่ะอนุมีวัดวารามต่ำกว่าปริญญาตรีโอเคต่ำกว่าปริญญาตรีได้อย่างไรผู้แนะนำผู้แนะนำไปบอกเจ้าว่าแล้วไหมต้องการอยู่ในทีเดียวก็ลงขันช่วยกันถ้าอะไรถ้าเดินทางก็เก็บมันนี่แผนปัจจุบันแผนโบราณแผนจีนหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะแผนทางเลือกแผนทางเลือกเนาะระบุดิพลังงานธรรมชาติเขาให้จะบอกอะไรพลังงานบริสุทธิ์เอาเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแผนวิจัยว่าเป็นโรคไม่ใช่อันนี้คือประวัติของเราใช่ไหมไม่รู้แน่มันยังไม่ผ่าตัดไม่อะไรทั้งสิ้นการบำบัดก็คือก็ไม่ได้บำบัดหรอกรักษามานานเท่าไหร่ก็ประมาณ6เดือนโทรศัพท์นี่ออกของน้องแล้วน้องสาวอ
อื่นๆน่ะอื่นๆเพิ่งช่วยอ่านหน่อยดิมันมีอะไรป่ะให้เลขาค่ะไม่ได้กินยาไม่ได้ฉีดยาแต่ว่าใช้วิธีแบบพันผ้าด้วยแบบอันนี้เอาอ่ะพันแบบเขาเรียกอะไรก็รักษาแต่ตามสไตล์ของหมอทางนู้นอ่ะอันนี้เป็นน้ำมนต์เขาบอกน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคนะความรู้สึกหลังการกระจัดอาการกายใจไปกายเป็นน้ำหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอันนี้ดื่มใช่ไหมคะน้ำเป็นยาเป็นยาดื่มที่ในอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาเพื่อเป็นยาดื่มทาก็ได้เนาะดื่มทาได้เนาะกินทาอาบล้างเนี่ยกินทาอาบเช็ดล้างค่ะล้างทั้งนอกล้างข้างในล้างแบบศรีถนนชัย คิดต่อเลยครับศรีถนนชัยเหรอล้างนอกล้างในล้างแบบศรีถนนชัย ใส่ไปยังใส่แล้วใส่ก็แล้วแต่จะทำบุญหรือจะบริจาคหรือจะจุดประสงค์เราทำบุญแล้วบริจาคอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คุณลุงจะไปศรัทธาเราไม่ได้ไอ้นี่ก็หายไปชั้นทีขึ้นอ่ะถ้าหายบวมเนี่ยจะให้แบบให้ 100% เลยอ่ะถ้าหายบวมเนี่ยจะให้ 100% เลยคุณลุงแล้วจะให้เขียนกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ตามใจเราก็ตามใจนี่มันอยู่ที่ผู้บริโภคแล้วตอนนี้ 95% อ่ะถ้าหายบวมเนี่ยเป็น 100% เลยสาธุผู้บริโภคขอบคุณนะคะคุณลุงถ้าหนูมีโอกาสหนูก็จะแวะมาห้ามพูดคำผู้อยากใช่มันมีคำหนูพูดเยอะแยะแค่มาเยี่ยมไงมาเยี่ยมไงถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสคราวนี้จะห้ามพูดกรรมฐานมีโอกาสเป็นข้อแม้ภาษามีข้อแม้มีโอกาสมีโอกาสเมื่อใดเมื่อใดแวะมาเยี่ยมกรรมฐานแวะมาเยี่ยมมาเยียนกันผมโผล่หน้าจอทุกวันหมดแล้วค่ะใช่ในโลกวันนี้มันสื่อสารได้หมดทันอยู่แล้วค่ะทันสมัยมากเลยอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ ใช่ดื่มเลยเป็นยาดื่มเลยโทรสายตรงมาจากนู่นยังได้เขาดื้อเข้ามาเนี่ยสบายเลยใช่นะความจริงมันต้องมีตัวนี้ด้วยอะไรคะไม่มีที่อยู่จะรับปลดให้เลยที่นู่นเหรอคะเออมีค่ะใส่ไว้ตรงนี้สิเดี๋ยวจะจำได้ไหมเนี่ยมีสารมีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันทีไทยแลนด์นึกก่อนว่ามันจะอยู่ที่ไหนอยู่ในคลาสโอ้นี่มีตรงนี้ตรงนี้ก็มียิกค่ะน่าจะทันรถอยู่2ทุ่มครึ่งถึงเลย
ชลบุรีเป็นรถวินโน่สองทุ่มครึ่งน่าจะถึงสามทุ่มนะใส่ข้างล่างนี้เหรอคะอ๋อใส่ตรงนี้เหรอคะตัวเขียนตรงเลยเนาะนี่ก็มีไว้ให้กับถ่ายเอกสารมันก็เป็นเลขของงานผมเนี่ยเป็นงานบริษัทรักษามนุษย์มีนักศึกษาระดับปริญญาโทภาษาอังกฤษเขาทำวิจัยตรงนี้ผ่านได้ไหมแปลว่าจะเข้าสู่ระบบการศึกษาของโลกถามได้ไหมคะอย่างตอนนี้รูปิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าพาใครมาอีกได้ไหมจริงๆแล้วอันนี้ก็แบบเหมือนดุยๆมาเนาะคำว่าได้ไหมนี่นะที่ผมบอกเมื่อกี้ผมปิดถึงวันที่15 พฤษภาและรวมถึงวันที่18ด้วยในใจผมก็มีอยู่แล้วว่ามันก็มี accept ถามว่าใครล่ะจะอยู่ในกรอบของคำว่า accept มันจะทุกคนนะใช่ไหมฮะเพราะว่าภายในเดือนที่ว่าเพราะผมทำงานอย่างเดียวเห็นผมนั่งผมทำฝนอย่างเดียวทำให้ฝนตกนะทำให้ฝนตกเดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้ด้วยเคลื่อนวันนั้นอย่าไปสงสัยเดือนกุมภาเดี๋ยวสิเมฆมันสลัวก็เปิดหน้าต่างน้ำก็สลบมันเป็นไปแล้วนะคุมไม่ได้ถ้าฝนตกมันก็จะไม่อากาศความที่มันไอ้นี่มันก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะหรือว่าไงผมมองเกินไปกว่า PM 2.5 อยู่เท่าไหร่เห็นนะผมมองถึงชาวไร่ชาวนาจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้คือพูดง่ายๆคือช่วยมวลมนุษยชาติประมาณอย่างนั้นเลยผมมี3 4 3ไม่ธรรมดาธรรมศาสตร์มีวิทยาศาสตร์ในเครื่องพุทธศาสตร์และจิตศาสตร์ผมใช้4 ศาสตร์ศาสตร์พระเอกของโลกเลยจำไม่ได้ว่าไอ้เขาเรียกว่าโค้ชของแบบไอ้เนี่ยรหัสของเมืองมันจำไม่ได้อะค่ะเทเลโฟน904ระกัด90442เบอร์โทรศัพท์เหรอคะเฮ้ยยาที่หนูจำได้ไหมมันมีเบอร์มือถืออยู่แต่ว่ามันเอาซิมออกแล้วมันก็จำไม่ได้ ถ้าเกิดยังไงให้เขียนออกมาเขียนมาบอกในไลน์ได้ไหมเนี่ยถามลูกสาวทำไมทำไม่ได้เลยของนี่ใช่โอเคนะค่ะ90442เนี่ยคะตรงเนี้ยใครก็ถามนี่ก็ดูเรื่องนั้นนี่แหละท้องสาวใช่ใช่ค่ะ90442เยอรมันเพื่อนค่ะอันนี้เขียนแล้วเยอรมันแต่ว่ารหัสเมืองคือ90442เดี๋ยวจินตนาเขียนให้ค่ะโทษครับค่ะ90442ใช่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวมือด้วยค่ะอ๋อหมดแล้วมือใช่ไปนี่กระดาษเชิดโอ้เก็บรายละเอียดถี่มากเลยนะคะเนี่ยงานผมเป็นงานระดับโลกคิดว่าจิ๊บจ้อยเลยครับอีก5 ปีไปจ่ายไม่มีต้นไปเราจะรู้ว่าผมไปอยู่จุดไหนของโลกใบนี้นี่ทางนั้นเช่นด้วยเช่นเช็ดไปเออจ้าเช็ดอยู่แต่ว่ากำลังคิดว่าจะต้องปั๊มอีกนิ้วไหมต้องเช็ดแปลกครับไปเดี๋ยวรู้ว่าลายมือในลายมือก็มีลายเซ็นก็มี
ครมันจะมาโกงใครมันจะไปหลอกเพื่อจะได้ไปยืนยันได้เนาะเสร็จแล้วก็ทำลายใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถเอาเราไปทำอะไรใครเขาจะไปโอนที่ได้เบิกเงินธนาคารทำไม่ได้อยู่แล้วเขาป้องกันเสร็จสับถ้าว่าเป็นบัตรผมก็เสียไปหมดมีตัวอย่างการอยากให้เป็นตัวอย่างของมนุษย์โลกอะไรนะแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรไม่ทราบค่ะไม่ทราบอาการเป็นไงอาการอาการมันก็มีเท้าบวมเท้าบวมไม่รู้อาจจะเป็นเส้นเลือดตีบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่รู้โอเคเท้าบวมแค่นี้เองบวกหนักหนักมันบวมมันหนักด้วยใช่เลือดลมไม่เดินหรืออะไรก็เราก็ไม่รู้แต่หาหมอก็บอกว่าไวเงินไวเงินไวทองอ่ะแต่ใช่อายุขนาดนี้ใช่แล้วเจอไวเงินต่อโอเคนะก็มีแค่นี้แล้วแค่แค่นี้โอเคจบข่าวไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกมันเป็นอาการออกมาปวดเขาออกแล้วมาใส่ตรงนี้ก็อยากหายไหมล่ะอยากหายไหมอยากหายไหมล่ะต่อต่อเวลาถามฉันเบาเลยอ่ะเวลาถามเวลาถามอยากหายไหมล่ะมันขึ้นอยู่กับผู้ต้องการอยากหายค่ะผมจะไม่ยัดสิ่งนี้กับใครอยู่ที่ว่าต้องการอยู่อยากหายค่ะอยากหายแปลว่าหิวเหมือนกับหิวอยากกินจังเลยเป็นหิวต้องผมอยู่ที่ผู้ต้องการต้องการที่ช่วยอะไรก็ช่วยได้หมดเลยครับร่างกายมนุษย์ผมช่วยผมว่าผมช่วยได้หมดทุกส่วนขอให้บอกอยากหายด้วยอยากให้เลือดมันวิ่งให้มันไอ้นี่หน่อยไม่ใช่แบบเดี๋ยวผมไม่ทราบนะอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ทุกคนในโลกฟังให้ดีนะถ้าเป็นเด็กๆมันจะง่ายมากเพราะยังไม่ได้สะสมอะไรรุ่น10ขวบเนี่ยผมจะหัวจับตัวอาจจะป้องกันจะสั่งรุ่นเรียนหนังสือมาแล้วมันสะสมมาเยอะเลยรุ่นพวกเราเนี่ยนะมันสะสมมาเยอะใช่ไอ้ที่มันสะสมมันเกินสมดุลผมใช้คำพูดว่าล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดที่มันเจ็บปวดทั้งหมดนี่พอเรามาถึงตัวนี้มันก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันด้วยอะไรนะมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสสารวัตถุสองก้อนเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้กันต่างคนก็ต่างมีพลังงานอยู่แล้วมันจะแชร์เข้าหากันก้อนไหนที่มันใหญ่กว่ามันจะมีพลังงานมากกว่าแล้วมันก็ผ่องถ่ายนั่นคือภาษาวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยแต่ภาษามนุษย์นอกใจมันผ่องถ่ายจะมีที่ว่าเมื่อกี้นี้มันยังเชื่อมด้วยภาษาด้วยเห็นไหมฮะเชื่อมด้วยภาษาด้วยยังเชื่อมด้วยการสัมผัสตรงด้วยมันมีชั้นกว่าจำนะต้องจำเชื่อมภาษาเชื่อมมากับกิริยาแล้วกับกิริยาก็เชื่อมกันบางคนเราไปเห็นใครเดินมันไม่เข้าตาเงินการเห็นแล้วมันคืนชิบหายเลยใหญ่นั่นไอ้นี่เคยรู้สึกนั้นไหมครับเดี๋ยวผมเกิดมาผมไม่เคยเกิดไงนะถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันเนี้ยใช่ไหมตื่นเช้ามาก็เจอกันผมจะมีแต่ถ้าหากว่าตัวไปไม่เคยเจอออกนอกบ้านไม่เคยเจอใครอยู่ในบ้านอย่างนี้มีเพราะว่าเช่นเสียงมันก็แก๊กแก๊กเนี่ยหรือตาใส่ทีไม่พอเครื่องนี่แต่ไม่พูดสามเครื่องจะเท่ากับลำคาญมาตรฐานผมสามลำคาญเท่ากันกับกิริยาไปแล้วตาไปแล้วด่าด้วยตาไปแล้วสามกับกิริยาเท่ากับหนึ่งวาจาดูสิมาตรฐานการที่พูด
แต่ละคำมันจะเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใครแล้วครับคนในครอบครัวมั้งจะมาทำอะไรหรือว่าจะทำตอนนี้ก็หายตอนนี้เดี๋ยวไว้จะมาตรวจเออนี่ก็มาแล้วนี่ก็หายทันทีทำให้ช่วยได้ทั้งหมดจะทำตัวแข็งนี่ไม่ใช่ไม้หน้าสามใส่กันต่อไปไหมครับไหวไหมครับค่ะไหวค่ะก็บอกว่าไหวแปลว่าไม่ได้เป็นไงนะก็คงจะรู้เลยขอให้สื่อสารด้วยภาษาก็กลับไปนะครับหวานมันจะออกแล้วขอดคำสังเกตนะไม่ได้ใส่กระดูกที่ไม่ครับยินดีครับไปนะครับพ่อแน่ใจอย่างไม่มีเรือรับรองไม่เลยแต่เกรงสู้ขอเป็นน้ำเลยทั้งบ้านบอกไม่มีเสียงคุณลุงครับฮะเสียงคุณลุงหายไปหรือเปล่าโอ้นี่ไงไม่มันอยู่ไกลเกินไปโทษครับอ่อนตามมืออย่าสู้ผมอย่าลืมหายใจด้วยอย่าลืมหายใจใช่ง่ายครับไม่มีอะไรหรอกโทษครับปึ๊บแค่นี้ก็รู้แล้วปึ๊บโทษครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสบายเหลือเกินครับโทษครับเอาละอะไรมันจะขนาดนั้นโยมเอ๊ะโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกถามว่าเคยกล่อมลูกนอนไหมนี่สามสองปึ๊กโอ้ยเอ๊ะนะอุ้ยทำไมจินนาไม่ร้องอะเมื่อกี้ฉันอยากหายเว้ยโอ้ไหมเจ็บอยู่นะเจ็บแต่ก็โอเคอ่ะมันก็จะสบายไงทำไมมันเจ็บนะคะเอ้ามันก็เจ็บสิมันธรรมดาเนาะเออแต่มันก็จะสบายอ่ะรู้สึกไหมเราว่าเบาอ่ะโล่งมันปวดเนาะมันปวดเหมือนเมื่อกี้ทำไมมันเบาไงเออคิดเองสรุปเองกินแล้วเผ็ดเปรี้ยวหวานมันแค่ไม่ต้องรู้เองเนี่ยตอนนี้เท้าที่สบายมากเลยแต่ว่าฉันบวมอยู่เท่านั้นเองกินแล้วอยากกินใช่ไหมได้กินแล้วรู้สึกเป็นยังไงคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้บริโภคบอกเนี่ยเปล่าคะอาจารย์ที่ต้องต่อเนี่ยต้องต่ออีกใช่ไหมยังไม่เสร็จดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคก็บอกอะไรไงขึ้นอยู่กับผู้รับโอเคนะย้ำขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญนะครับจำเป็นหลักครับผู้ให้ก็มีอยู่แล้วครับเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่แค่รู้สึกปวดหลังนั่นแหละอย่าบอกว่าไม่เป็นอะไรนะเป็นตัวเริ่มต้นที่มันจะลามไปอย่างอื่นเข้าใจไหมครับ ที่นี่แน่นอนเนี่ยครับจะลามไปอย่างอื่นด้วย นี่แน่นอนนี่แหละครับมันจะลามไปอย่างอื่นโอเคนะ ของใหญ่จะมาจากของเล็กคนไม่เข้าใจก็กินยาแก้ปวดแก้ปวดน้ำมนต์ที่ให้ไปก็ไปนี่ซะกินสมุนไพรเหรอน้ำดื่มไม่ใช่น้ำมนต์ผมไม่เคยฉดมนต์นะน้ำดื่มผมไม่เคยฉดมนต์นะบอกไม่ใช่ยายาโอ้จะเอาไปด้วยเนี่ยจะเอาไปด้วยค่ะเขียนว่าจบข่าวเนาะความยินดีครับขอบคุณค่ะ